ครับทําได้คือสืบสวนหรือจับแล้วส่งให้ท้องที่ดําเนินการต่ออก็ทั้งไปมาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงโ<อ>ถามว่าไอ้สองชั่วโมงเนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ยังไงแล้วเราเราคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไงเขาไมคุยก็พาไปที่สอนอแล้วก็ให้สอนอปรับอันนี้คือเคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกวัน เมื่อวานนี้ก็เกิดนี้หรอช่วงนี้ช่วงนี้น้อยแล้วแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยทุกวันคือเฉพาะเสื้อผ้าทุกเรื่องอย่างเสื้อสบลีกางเกงจ็อบออเดอร์อะไรอีกที่บอกว่าทุกเรื่องรองเท้านิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้จ็อบออเดอร์นี่ผิดนิดผิดหน่อยก็จับเดี๋ยวรองเท้าต้องเป็นยองไงเครื่องแบบที่ถูกต้องของมัคุเทศกะรองเท้าเขาบอกว่าต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าหุ้มหัวเท้าหัวไม่เท้า โชงหผมไม่ทาก็จับค่ะแล้วชุดนี่ที่จริงๆมันต้องต้อง,องมีอะเป็นเครื่องแบบมันต้องมีไหมไม่มีเพราะพวกเราก็อยากจะฟรีสไตล์อยงไรก็ได้คือณนะวันนั้นตอนนี้กฎหมายนี้เลิกไปแล้วนะฮะณนะวันนั้นเขาบอกว่าเสื้อต้องเน็บเน็บชายเสื้อเข้ากางเกงหรือกระโปรงกางเกงต้องขาย,ยาวยาวแค่ไหนก็โดนจับมาแล้วแล้วอันนี้คือเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องที่กับถูกกฎหมายผิดผิดกฎหมายแหละ คันนี้มาถึงเรื่องที่กฎหมายไม่ผิดเช่นเสื้อลายสกอตกฎหมายไม่ได้บอกว่าลายสกอตห้ามใส่ค <c oughs> ่ะอืมโดนแล้วเดี๋ยวดีมีตัวอย่างอยู่นี้ปอเดี๋ยวเชิญภาพไวโอหไวมากเลยพอะดีลยอย่างนี้อย่างนี้โดนไหมอย่างเงี้ยเขา,าไม่ได้โดนแต่เขาบอกว่าทีหลังอย่าใส่นะเพราะอะไรครก็อยากจะแสดงอำนาจเาอันนี้อาจจะเป็นเพราะรายบุคคลหรือเป็นทั้งหมดพี่ทอมต้องอธิบายเจาะจงนะเยอะ เยอะเลยนะเยอะมากที่แบบแสดงอำนาจว่าอ่ะวันนี้ใจดีไม่จับค่ะวันหน้าไม่ได้นะมาได้จับเลยนะ